ลาก่อยดอทเตอร์ทูสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเรามาพบกับฮีโร่เลนกลางตัวใหม่แหกเมตาอีกแล้วนะครับจากเจ้าเดิม OG ท็อปสันนะครับโอ้โหมูฟออนจากคนนี้ไม่ได้สักทีนะครับเกมนี้มาพบกับจากิโร่มิดเลนนะครับเอาจริงจากิโร่เนี่ยขนาดเป็นซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับนานมากๆถึงจะเห็นทีนึงคือเป็นฮีโร่ที่ไม่ฮิตเลยแต่ว่าเกมนี้ครับแล้วจริงไม่ใช่เกมเดียวด้วยนะท็อปสันครับพยายามเอาจากิโร่มาเล่นมิดนะฮะช่วงนี้เนี่ยท็อปสันก็สตรีมบ่อยมากๆแล้วก็มีสายข่าวข้ามมาแบบรวดเร็วมากแบบลาก่อยครับขอจากิโร่มิดท็อปสันหน่อยครับพอมากดดูปุ๊บโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นไหนๆแล้วเนี่ยเราเอารีเพลย์เขามาทำบ่อยเป็นท็อปสันในซีรีส์นะก็โปรโมทให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับท็อปสันมีช่องสตรีมใน Twitch ชื่อท็อปสันนัสนะฮะท็อปสันแล้วก็ OUS ก็ไป follow เขาได้นะครับถ้าอยากจะดูเขาเล่นสดๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดดูสดไม่ว่างเนี่ยก็มาดูคลิปลาก่อยได้เช่นกันนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าท็อปสันครับเล่นจากิโร่ไว้ในเกมนี้ยังไงครับไปดูกันเลยครับช่วงขายของตอนคลิปเดินนะครับก็ขอขายการภาคสดซะหน่อยช่วงนี้เนี่ยการแข่งขันโดตาก็กลับมาแล้วหลังจากพักปีใหม่ไปนะครับและคืนนี้เลยนะครับคืนนี้ที่คลิปออกเนี่ยทีม OG จะแข่งด้วยนะครับใน DPC แมตช์แรกในปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับที่ช่องนี้เลยนะลาก่อยโดตาทูนะครับตอนเที่ยงคืนวันนี้นะครับถ้าเป็น OG แข่งนะแล้วก็คู่อื่นๆด้วยเช่นกันนะครับท็อปสันครับเดินเข้าเลนมาปุ๊บอัพสกิล3 Liquid Fire ยิงใส่ War Spirit ไปก่อนเลยนะครับเลเวล1เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลมากเท่าไหร่แต่ว่าพออัพเยอะขึ้นเนี่ยสกิลนี้มันจะแรงขึ้นนะครับ Liquid Fire เนี่ยไม่ใช่แค่ทำดาเมจอย่างเดียวแต่มันเผาเลือดและลด Attack Speed ของศัตรูที่โดนด้วยนะเนี่ยหันกลับไปยิงไฟใส่ War Spirit เนี่ยทำให้เขาตีช้าลงนะครับและต่อเลือดฮีโร่ได้ตลอดจากิโร่เนี่ยไม่ต้องใช้มานาในการได้สกิลนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะมันเหมือนนับเป็นการโจมตีธรรมดาครั้งหนึ่งไปหัว2หัวเนี่ยมันจะได้ใช้ด้วยกันนะและสกิลสุดเท่นะดูโอเบสนะเอาจริงคอนเซ็ปต์ของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเท่มากนะคือเป็นมังกร2หัวไฟหัวหนึ่งน้ำแข็งหัวหนึ่งนะคอนเซ็ปต์ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะสกิล1ดูโอเบสเนี่ยก็จะเป็นการพ่นไฟกับน้ำแข็งติดกันไปนะ2ทีนะถ้าศัตรูโดนน้ำแข็งเนี่ยก็จะโดนสโลแล้วถ้าโดนไฟเนี่ยก็จะโดนเดเมจเผาไปนะครับก็ประมาณนั้นนะแต่นี้วอลสปีดครับมีการกดเรมเนนต์มาดูท็อปสันคืนไปจากิโร่เนี่ยจุดเด่นอันนึงคือเป็นฮีโร่ที่เลือดช่วงต้นเกมเนี่ยเยอะมากๆครับเลือด860นะวอลสปีดเนี่ยเลือดแค่700เองนะคือต่างกันเยอะมากๆนะเป็นฮีโร่ที่แบบสเตรนจ์เริ่มต้นมันเยอะแล้วท็อปสันก็ออกเป็นกิ่งไม้กับเซอร์เคลตมาบูสต์สเตตอีกด้วยนะทำให้ตอนนี้เนี่ยเลือดมันเยอะแล้วเวลาแลกตีแลกกับฮีโร่ศัตรูเนี่ยมันก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับตอนนี้ท็อปสันครับรอเลเวล3ครับเวล3ปุ๊บอัพสกิล1พ่นใส่วอยสปีดไปเลยนะเดินอื่นมากเลือดลดเยอะมากนะครับสังเกตสกิล1จากิโร่เนี่ยเดเมจถือว่าใช้ได้เลยนะครับแค่อัพมา2แต้มเนี่ยเดเมจวิละ45วิได้ถึง200เดเมจแล้วนะครับบางสกิลเนี่ยต้องอัพมา3แต้มเลยนะถึงได้เดเมจ200นะครับท็อปสันครับโดนดูดคืนเหมือนกันนะเลือดก็น้อยนะแลกเลือดกันไปแลกเลือดกันมาเลนกลางตรงนี้จากิโร่เนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะเลนขาดขนาดนั้นนะดูจากสกอร์ครีมนะครับได้แค่ตอดเลือดศัตรูด้วยนี่แหละสกิล1แล้วก็สกิล3นะครับท็อปสันได้เป็นบอทเทิลมาแล้วครับแล้วก็พ่นไฟใส่วอลสปริตอีกครั้งหนึ่งสโลว์หนืดๆแต่ว่าก็วิ่งไม่ทันอยู่ดีนะโดนเขาแย่งเก็บวอเทอร์รูนไปท็อปสันครับยังคงไล่พ่นใส่อย่างยับสกิล1รอบ2ใส่ครับตีธรรมดาอัดแบบต่อเนื่องครับวอลสปริตครับต้องเสียทั้งรูน้ำเสียทั้งเฟรดดี้ไฟนะเพื่อเด้งเลือดขึ้นมานะไม่งั้นเมื่อกี้โดนเผาตายเลยนะโอ้เดเมจแรงได้ใจและลิควิดไฟเลเวล2นะอัดไปอีกทีนึงอะวอลสปริตครับเลือดลดรัวๆนะเลือดเหลือ20นะโอ้โหรอดมาได้นะท็อปสันนี่อัพเน้นสกิล1กับสกิล3ก่อนเลยนะเผาให้แรงที่สุดและไหนๆก็ไล่วอลสปริตไปทางด้านบนได้ครับวิ่งมาแย่งเก็บบาวตี้รูนของฝั่งได้เลยนะเก็บเข้าขวดไปและเฮ้ยมีซัพพอร์ตเดินมาเติมยาให้ด้วยอะชาโดว์ชาแมนนะครับเดินมาเจอกันตรงรูนพอดีเป๊ะเลยนะอย่างกับนัดกันมานะเติมยาเลือดให้ท็อปสันเลือดเต็มเลยครับวอลสปิริตเลือดยังก้นหลอดอยู่เลยแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบในเลนมากๆแล้วนะเพราะว่าวอลสปิริตต้องหารูนเติมขวดหรือไม่ก็ต้องวิ่งกลับบ้านไปเลยนะเลือดน้อยขนาดนั้นท็อปสันมีการเดินมาสแต็กครีปป้า4นาทีนะครับแล้วก็วิ่งกลับเข้าเลนข้อเสียของจากิโร่เนี่ยก็คงจะเป็นแอนิเมชันการโจมตีที่บางทีมันดูช้าและดูแปลกๆนะกว่าโปรเจกต์ไทม์มันจะลอยไปจากไอหัวน้ำแข็งเนี่ยมันก็ทำให้เราไลฟ์คลิปบูดได้เลยหรือโดนดีนายได้เช่นกันนะอย่างเงี้ยการไลฟ์คลิปตีกายแข่งกับศัตรูที่ยืนรอดีนายอยู่เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคือต้องไล่เข้าไปก่อนนะวอลสปริตครับ
มาจากบ้านโอ้โหเลือดเต็มมานาเต็มซ่าใหญ่โดนพ่นไฟใส่ไปครับและลิควิดไฟตัวนี้อัพมา3แต้มครับท็อปสันโดนดูดคืนมาแต่โอ้โหเลือดวอร์สปิริตมันลดเร็วมากๆนะครับท็อปสันวิ่งตามพ่นต่ออีกแล้วนะโอ้โหวิธีเดิมนะเดินตามเอานะแล้วก็พ่นใส่แบบไม่หยุดเลือดลดเร็วมากๆเพราะมันเผา2สกิลพร้อมกันนะครับลิควิดไฟเนี่ยแต้มที่3เนี่ยเผาวิละ25เป็นเวลา5วิบวกกันไปนะแล้ววอร์สปิริตไม่สามารถตีสวนได้เพราะว่ามันตีช้าลงอย่างมากนะเจอลิควิดไฟเข้าไปครับด้วยธรรมชาติของจากิโร่ที่เป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็เลยทำให้ต้นเกมมันเก่งมากๆครับสกิลแรงสแตทดีนะวิ่งมาไล่พ่นลิควิดไฟใส่วอร์สปิริตต่อไม่หนีใช่ไหมอัดดัวเบรสใส่เลยนะดิซิมิเลตก็ช่วยไม่ได้นะออกมาโดนสโลโดนเผาต่ออีกแป๊บนึงอยู่ดีนะท็อปสันตัวนี้มีนูทาลิสแมนมาด้วยนะบวกดิเจนมานาและบวกสเปลแอมทำให้เวทแรงขึ้นเล็กน้อยครับและมีแซนคิงครับวาร์ปมาเติมยาให้ครับเกมนี้ทีมเรเดียนเนี่ยเล่นเป็นชาโดว์ชาแมนกับแซนคิงซัพพอร์ตนะน่าสนใจมากๆนะมีการวิ่งมากดดูอัพเบรดครับเผาครีปป่าฝั่งศัตรูนะดูเดเมจที่ได้ครับดูอัพเบรดแต้ม3ได้ครีปป่ากลุ่มเล็กทั้งกลุ่มเลยแต่ว่าเอาโดนวีเวอร์โผล่มาแก๊งกับวอร์สปีดครับดิซิมิเลตระเบิดประตูใส่ตายไปเลยนะจังหวะนี้นะก็จะแอบเดินช้านิดหน่อยนะขณะมีบูสต์แล้วเนี่ยวิ่งแค่3-3-5เองนะวอร์สปีดเนี่ยก็3-4-0เห็นป่ะวีเวอร์เนี่ยมันก็วิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วนะก็เลยเป็นฮีโร่ที่โดนไล่ได้ง่ายนะจิกิโร่หมายถึงถ้าโดนเข้าประชิดเนี่ยจะแบบสลัดไม่ค่อยหลุดนะครับวาร์ปมาใหม่ครับและสกิล1เข้าป่าไปนะฟาร์มครีปป่าฝั่งตัวเองที่สเต็กเอาไว้นะและจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยท็อปสันครับซื้อไอเทมชิ้นนึงที่ทำให้วิ่งเร็วขึ้นหน่อยนึง ก็คือวินเลสไม่ไหวเมื่อกี้วิ่งช้าเกินไปโดนวอร์สปีดครับไดอัดป้อมเลยนะแต่ทีนี้ครับวอร์สปีดก็ไม่กล้าเบอร์ต่อนะดิซิมิเลตออกไปเพราะว่าจากิโร่เนี่ยเลือดมันเยอะนะเลือด 1,000 แบบไม่ต้องมีของอะไรเลยนะจากิโร่ต้นเกมเนี่ยย้ำอีกทีนะว่ามันอึดนะมันค่อนข้างอึดมากๆนะครับอาร์เมอร์นี่ก็ไม่ได้น้อยเลยนะตอนนี้เลือด 1,000 อาร์เมอร์5อย่างเงี้ยอยู่ใกล้ป้อมได้บวกอีกเป็นเมื่อกี้อาร์เมอร์8อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเลือดเยอะกว่าเดเซอร์เลือดเยอะกว่าวีเวอร์เยอะกว่าวอร์สปีริตเยอะกว่าทุกตัวในเกมอ่ะผมว่านะเนี่ยเยอะกว่า PA อีกที่มีออฟออฟคอร์รัปชันที่มันบวกเลือดอ่ะเลือดเยอะจริงนะบอกเลยนะนี่ครับฟาร์มป่ายับยับครับด้วยลิควิดไฟแต้ม4นะสังเกตว่าเดเมจจากลิควิดไฟเนี่ยมันจะไม่ได้แค่เผาเป้าหมายมันเผาตัวรอบๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยอัพมาเต็มก่อนเนี่ยก็เหมือนเร่งฟาร์มโดยปริยายคือคูลดาวน์แค่4วินะแล้วได้เดเมจเผาถึง150นะครับและนี่เลยครับวิ่งมากดใส่ป้อมครับความเจ๋งของลิควิดไฟคือสามารถพ่นใส่ป้อมได้ซึ่งจะทำเดเมจเผาป้อมและลดแอทสปีดป้อมเช่นกันนะครับป้อมจะตีช้าลงมากเวลาโดนจากิโร่ยิงด้วยสกิลนี้ทำให้จากิโร่เนี่ยเป็นตัวเวทก็จริงแต่ว่ามันดันป้อมเก่งใช้ได้นะเนื่องจากว่าเวลาป้อมโดนลิควิดไฟเนี่ยป้อมจะตีไม่ออกเลยแล้วจะโดนครีปรุมจนตายไปเองจนแบบไปถึงป้อมระเบิดไปเนี่ยดูจังหวะนี้นะลิควิดไฟใส่ป้อมนะดูแอทสปีดป้อมครับป้อมแบบโยนหินใส่ครีปอย่างช้านะคือต้องมีฮีโร่มากันนะไม่งั้นป้อมแตกเอ้าจังหวะนี้ครับเพื่อนตายเยอะนะแครี่ PA ครับก็โดนฆ่าไปด้วยนะท็อปสันครับเนี่ยลิควิดไฟใส่ป้อมต่อได้เรื่อยๆทุกๆ4วิวอร์สปีดปาดเข้ามาใส่นะท็อปสันครับหันไปพ่นไฟทีนึงมีรูนเฮดอยู่นะและไอซ์ผ่านอัดหน้าไปด้วยนะสตันด้วยน้ำแข็งนะนี่เลยนะสกิล2ไอซ์ผ่านนะสกิลทีเด็ดของจากิโร่เลยนะครับมันจะปล่อยทานน้ำแข็งออกไปแล้วใครที่เดินมาชนหรือแบบโดนทานน้ำแข็งทับอ่ะก็จะโดนสตันนะแล้ววิ่งมาพ่นไฟทำเดเมจได้ฆ่าเอาเกอร์มาใจแบบชิวๆเลยแล้วนี่ครับไอผ่านตันคนต่อเห็นป่ะไอผ่านเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้แหละคือมันจะไม่ใช่สตันทันทีนะมันจะเป็นสตันที่แบบดีเลย์แป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวคือต้องปล่อยทางไปก่อนแล้วศัตรูถึงจะโดนตันหรือถ้าทานน้ำแข็งยังอยู่แล้วศัตรูวิ่งมาจากทางอื่นแล้วมาชนเนี่ยก็ได้เช่นกันเห็นเลเซอร์ฟาร์มอยู่ในป่าครับวิ่งมากับแซนคิงเลยนะครับและนี่เลยครับไอผ่านแบบเจ๋งๆตัน2ตัวนะโอเคมาใจวาร์ปมาทีหลังก็โดนตันเหมือนกันเพราะทางน้ำแข็งมันยังอยู่นะเลเซอร์ครับโดนเผาเดเมจจากทรายจากไฟตายไปเลยนะโอเคมาใจครับก็โดนเผาต่อนะด้วยไฟลิควิดไฟนะครับและเรียบร้อยนะลิควิดไฟปิดท้ายเดเมจเผาโอเคมาใจตายไปนะได้2คิวแบบงามๆนะจากวิชั่นที่เห็นไปถึงเอาโพสต์ศัตรูและฮีโร่ศัตรูที่ฟาร์มอยู่พอดีนะไอผ่านเนี่ยเวลามันโดนหลายๆตัวเนี่ยโคตรดีนะนี่ขนาดอัพมาแต้มเดียวเองนะเนี่ยครับไอผ่านไล่วอร์สปีดต่ออีกโอ้โหไล่ออกไปจากเลนเลยนะเพื่อที่จะเอาป้อมต่อเนี่ยลิควิดไฟครับตีป้อมไปนะโดนวอร์สปีดดูดมาครับแล้วมีตัววาร์ปมาเต็มไปหมดโอ้โหท็อปสันครับแย่แล้วครับเมโครพายก่อนตายนะทิ้งอันติทางไฟไว้แล้วมาครับโดนชลชแมนจับเผาไฟนะเกือบตายนะไมโครพายเลยเป็นอันติจากิโร่น้ำเนี่ยเรเซอร์ครับก็โดนเผาทิ้งท้ายนิดหน่อยตายไปเลยนะโดนเดเมจจากทั้งทรายทั้งไฟอีกแล้วนะ
อันตีเจกิโร่เนี่ยมันจะวางพื้นไฟไปแบบเผานานๆนะครับแล้วก็แช่เอาไว้อย่างนั้นนะแล้วศัตรูที่อยู่ในพื้นไฟเนี่ยก็จะเจ็บสุดๆโดนเดเมจวิแล้วเป็นร้อยเลยนะฮะอันตีทำเดเมจง่ายๆนะครับแบบแรงๆแต่เงื่อนไขคือศัตรูต้องยืนอยู่ในบริเวณของไฟนะท็อปสันก็หาได้แคร์ไม่นะครับหน้าที่ของเขาคือการสร้างสเปซให้แครี่ฟาร์มซึ่งก็ดูเหมือนจะสำเร็จอยู่นะ PA เกมนี้นี่คือเล่นอย่างสบายนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยมาซอฟเลนเนี่ยก็ต้องมาไฟตรงนี้นะตรงกลางนะแล้วป้อมมิดเนี่ยก็จะแตกอยู่แบบจะแตกให้ได้แล้วนะคือถ้าเลนว่างเมื่อไหร่ป้อมแตกเลยนะแจ็คกิโร่ลิควิดไฟนี่ดันเลนดีจริงอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีของแจ็คกิโร่มิดนะคือมันทำลายป้อมมิดได้ค่อนข้างไวอะวอยสปีดครับปาดเข้ามาครับท็อปสันค่อนข้างเจ็บมากนะหันกลับมาไอ้ผ่านคอมโบต่อกับเพื่อนนี้หน่อยแซนคิงก็มุดตันต่อด้วยครับวอยสปีดโดนอันติโอดีไปแต่ว่าเอ้าไม่ตายแฮงวิ่งออกไปได้เป็นโอเกอร์มาจ่ายครับที่โดนหุบแล้วก็คอมโบลงมาปั๊มเขาให้โดนดูโอเบรตตายนะเมื่อกี้นะเหมือนจะไม่โดนอุกกาบาตแต่โดนการพ่นไฟของแจ็คกิโร่พอดีนะและอันติขวางทางกลับไปเลยนะชโรชแมนตายคืนเหมือนกันแต่อันติแจ็คกิโร่เนี่ยก็ทำให้ทีมไดไม่สามารถไล่ขึ้นมาได้นะเอาเดี๋ยวแต่แซนคิงก็ตายเริ่มโดนเก็บหลายตัวนะท็อปสันครับวิ่งหาที่ฟาร์มเลยนะลิควิดไฟกับดูโอเบรตครับฟาร์มครีปป้าไปพลางๆเร่งไอเทมชิ้นต่อไปนะตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยได้บูทวาร์มแล้วเนี่ยก็คือวิ่งเร็วขึ้นเยอะแล้วไม่ใช่แค่บูทวาร์มนะบูทวาร์มบวกกับวินเลสด้วยนะครับบวกมูฟสปีดแบบยับหลังจากได้บูทวาร์มเนี่ยก็ไปจอยไฟได้ทุกครั้งแล้วนะเราวาร์ปไปจอยได้ตลอดนะวาร์ปมาที่มาครับพ่นไฟพ่นน้ำแข็งใส่และไอ้ผ่านสตันแบบงามๆแซนคิงตันต่อแล้วลิควิดไฟซ้ำอีกทีนึงได้คิวมาสไปเลยนะแล้วดูโอเบรดเนี่ยคูลดาวไวใช้ได้นะแป๊บเดียวก็มาใหม่แล้วนะโอเกอร์มาใจครับโดนเผาโดดอุกกาบาตซัดใส่หัวลิควิดไฟซ้ำอีกเผาแล้วเผาอีกเผาแล้วเผาอีกมีทั้งทรายมีทั้งอุกกาบาตมีทั้งไฟจากิโร่ทรายเซนคิงบ้าบอลคอแตกไปหมดนะอะไรก็ไม่รู้นะเดเมจเผาเยอะมากครับทีมนี้นะท็อปสันครับได้ป้อมมินแล้วครับลิควิดไฟตอดป้อมล่างต่อนะและสังเกตว่าลิควิดไฟเนี่ยระยะมันไกลนะเห็นปะเนี่ยยืนยิงไฟได้แบบป้อมยิงไม่ถึงอะแจ็คกิโร่ครับสามารถตอดป้อมแบบน่าเกลียดแบบนี้ได้นะไอ้ลิควิดไฟเนี่ยมันระยะไกลกว่าการตีปกติของเรานะครับไม่เหมือนตีน้ำแข็งนะไอ้หัวไฟเนี่ยมันดูเหมือนจะเก่งกว่าหัวน้ำแข็งนิดหน่อยนะทั้งอันตีที่ดูอลังการกว่าแล้วก็ลิควิดไฟที่ยิงไกลกว่าด้วยนะและนี่ครับโอ้โหทีมนี้ไม่เน้นตีป้อมนะเน้นเผาป้อมนะเมทัลแฮมเมอร์เผาป้อมลิควิดไฟเผาป้อมนะอะไรวะเนี่ยคือป้อมแตกไปเลยนะป้อมแตกแบบไม่มีใครตีนะคนนึงกดอุกกาบาตคนนึงกดลิควิดไฟนะแล้วท็อปสันครับได้ลายป้อมด้วยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปที่ท็อปสันจะออกก็คือวิชเบลดนะเอามาบวกการเผาอีกนะวิชเบลดก็เผาได้นะอ้าวทีมได้ครับมากันเต็มเลยครับเยอะมากไอผ่านไมโครพายครับตรงเนินทางขึ้นนะอันนี้คือทีเด็ดแจ็คกิโร่เลยครับสังเกตทีมศัตรูวิ่งขึ้นมาโดนเผาก่อนแบบอย่างเยอะครับวอยสปีดครับเข้ามาลึกไปหน่อยแล้วโดนเดเมจเยอะมากครับ PA มาจอยด้วยครับลิควิดไฟเผายับพายุใช่ไหมโดนไอซ์ผ่านตอนลงแล้วพ่นไฟโดน3ตัวเผาเละเทะเดเมจโคตรเยอะเลเซอร์ตายส่วนมาปังตายไล่ตีต่อและตายหมดเลยครับทีมได้ครับ PA บลิงค์มาตีตัวนี้และมาครับก็โดนแซนคิงเสียบนะฮะเป็นไฟที่สวยงามมากที่เกิดจากทีมได้ฝืนวิ่งขึ้นเนินที่จะกิโลกดอันติพาดผ่านไว้ตรงนั้นน่ะอูยังเด็ดเลยนะโอ้โหให้ดูเดเมจนะนี่นะเดเมจ 3,001 ครับสูงที่สุดในไฟเมื่อกี้คือแน่นอนอ่ะดูลักษณะก็รู้แล้วเล่นวิ่งผ่านไมโครพายแบบนั้น14นาทีเองครับได้เปรียบไป 8,000 แล้วโอ้โหนี่มันอีซี่เกมนี่หนานะท็อปสันคิดในใจนะเดินมาเลนกลางเห็นมาว่ามาพอดีกดไอผ่านดักที่พื้นโดนพอดีเป๊ะแซนคิงมุดตันใส่ต่อชาแมนวิ่งมาครับเฮกและปักงูขังและช็อต1ทีจากิโร่ครับช่วยเติมเดเมจด้วยลิควิดไฟแล้วแซนคิงก็พยายามเอาทรายไปเผาแต่ว่าเอ้ามาไม่ตายชาแมนตายเองเฉยนะมีวอลสปริตเข้ามาช่วยเติมด้วยนะเมื่อกี้จากิโร่วิ่งถอยมาที่รูนเลยนะแล้วก็เก็บรูนเฮสไปวิ่งไวจัดๆนะ เห็นจากิโร่บินไวๆแล้วมันแบบรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้นะปกติฮีโร่ตัวนี้จะรู้สึกอืดๆแล้วออกก็ไม่ใจครับโดนลิควิดไฟโดนไอพาดและอันติใส่สกิลหนึ่งใส่อัดทุกอย่างใส่ซัพพอร์ตที่เดินเชื่องช้านะแล้วเลือดลดแบบลดอย่างไวแต่ก็ไม่ตายนะเดินออกจากไอแมคโครพายได้ทันเวลานะอัดทุกอย่างไปเลยนะส่วนตัวท็อปสันเองเนี่ยนี่ครับได้เป็นวิชเบลดมาแล้วนะครับได้วิชเบลดมาเสร็จปุ๊บกลับบ้านเติมมานาครับและวาร์ปด้วยบูทออฟทราเวลมาดันเลนบนต่อทันทีครับและข้างล่างครับเกิดการไฟขึ้นนิดหน่อยเป็นทีมเรเดียนครับที่เก็บวีเวอร์ได้ท็อปสันก็ชิลสิครับแบบนี้นะดันคลีฟเลนต่อเลยนะคือสังเกตว่าทีมเรเดียนเนี่ยมันมีแต่ฮีโร่ตัวบ้าไฟนะแซนคิงโอดีอย่างเงี้ยเปิดอย่างเก่งแต่ละตัวนะท็อปสันครับเดินมาดูออฟเบรดเผาคลีฟ
และ Liquid Fire ใส่ป้อมครับสู่เดิมครับป้อมตีอย่างช้านะเนี่ยถ้าไม่มีฮีโร่มาเนี่ยป้อมนี้แตกไวแน่ๆครับป้อมตีคลิปไม่ลดเลยนะแล้วมาครับมาเปิดใส่ PA ครับปาหอกติดเลยครับจากกิโลวิ่งมาครับและมาโคพายสวยๆกลางวงไอ้ผ่านไปตันวอยสปีดดูเลือดวอยสปีดครับเผาแบบปับเลือดลดโคตรไวเผาประมาณ5อย่างพร้อมกันตายไปแล้วนะเลเซอร์ก็ไม่ไหวแล้วมันเผาเยอะไปอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันทีมเน้นเวทดูกี่ครั้งก็ดูตลกมากนะมาสิก็หนีไม่พ้นแล้วนะโดนจับอีกนะทีมดายครับทุ่มทุกอย่างไปได้ค่าแค่แครี่นะดูเผลอๆเหมือน PA แบกแต่ไม่ใช่นะ PA ตายไปก่อนที่เหลือแบกนะครับอย่างชอบอ่ะนี่เลยนะตัวเดเมจที่แท้ทรูนะเซนคิงกับจากิโร่นะคู่นักเผานะและนี่ครับเข้ามาตีโรชานกันต่อนะคือ PA ไม่ต้องนะไม่ต้องใช้แครี่นะนี่เหล่าบรรดาตัวเวทๆตีกันเองนะมีอุกบาทมีงูชาแมนมีทรายแซนคิงนะช่วยๆกันนะเอาโรชานแบบนี้ก็ได้นะเลือดโรชานเนี่ยก็ลดไวใช้ได้เลยนะส่วนหลักๆมาจากเสางูชาแมนเลยนะและเรียบร้อยครับเป็น PA ครับเกิดมาไม่ได้มาช่วยตีเท่าไหร่มาเก็บเอจิตซะงั้นนะแครี่เกมนี้สบายจัดเจอแบบ4แนวหลังที่แข็งแกร่งเอ้าแล้วเกิดการไฟขึ้นโดยที่ท็อปสันพึ่งวาร์ปกลับบ้านไปครับไม่มีจักรโลในไฟนี้ครับแต่ PA ครับเหมือนจะย่ามใจครับบลิงไปไล่เลเซอร์ครับเลเซอร์กด BKB แล้วไล่คืนมาวอยสปีดครับเข้ามาเบิร์ดเดเมจเวทใส่ OD โดนออกกระจายตันตายไปแล้วนะและ PA ก็โดนมาขังเหมือนกันครับพึ่งได้เอจิตมาจะเสียแล้วเหรอและเสียจริงครับ PA ตาย1ชีวิตครับท็อปสันครับต้องรีบวิ่งมาเซฟเพื่อนเหล่านี้โดยด่วนวิ่งมาถึงพอดีเป้ครับ PA ชีวิต2ครับเดินมาแล้วเตรียมกดสกิลไอ้ผ่านดักวอยสปีดวอยสปีดครับโผล่มาอีกหลุมนึงก็โดนดูโอเบสอัดหน้าไปครับและตัวท็อปสันเองครับวิ่งมาไล่มาด้วยนะวอยสปีดปล่อยเพื่อนจัดการไปไมโครพายเผามาเลยครับมาพยายามจะวิ่งหนีไปครับมีการน้ำแข็งดักทางแต่ว่าเหมือนจะไม่โดนครับมารอดไปได้ PA ไฟนี้ครับอันตราคิวไปเลยนะโอ้โหใช้พลังแห่งเอจิตนะครับเกิดมาเลือดเต็มมานาเต็มซัดต่อแบบชิวๆนะครับทีมเรเดียนครับตอนนี้ครับได้เปรียบไป 10k แล้วนะโอ้ยนี่มันอีซี่เกมนี่นาตอนนี้ทีมเรเดียนครับชิวจัดๆนะครับได้เปรียบ 11k นะครับท็อปสันตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีทั้งวิชเบลดแล้วมีโกลบโบด้วยนะลิควิดไฟยิงแบบโคตรไกลนะอันนี้บวกระยะตีได้ซึ่งทำให้ลิควิดไฟไกลขึ้นเช่นกันนะครับและเนื่องจากลิควิดไฟเนี่ยมันนับเป็นการโจมตีทำให้มันใช้คู่กับวิชเบลดได้นะครับวิชเบลดเนี่ยสามารถติดพร้อมกับสกิลนี้ได้นะครับแล้วมันไกลกับปกติด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไอ้คลิปที่โดนไฟอ่ะโดนวิชเบลดเผาต่อด้วยนะครับจากิโร่ตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นกึ่งๆสายเวทสายยิงนะครับแต่ที่รู้คือทำเดเมจได้ดีมากๆครับ20นาทีเป้ครับทีมดายครับมาเจอชาแมนครับไล่ชาแมนมาก่อนเลยซัพพอร์ตโดนล้วงก่อนครับชาแมนตายไปตัวแรกเลยครับและโอดีก็ตายด้วยเอายังไงเนี่ยท็อปสันครับวิ่งหนีแต่เหมือนจะหนีไม่พ้นเลเซอร์วิ่งไวจัดหันไปกดสกิลสวนเลเซอร์ครับเจ็บมากอยู่นะครับแต่เลเซอร์ยังไม่ตายครับท็อปสันลงมาโดนเลมเนนต์ของวอร์สปิริตดูดเข้ามาท็อปสันพยายามพ่นใส่เลเซอร์แต่ว่าโอ้โหโดนพาร์ทมาฟิลแบบนี้ไม่รอดนะครับแล้วเลเซอร์ตายมั้ยเนี่ยกูเลเซอร์ไม่ตายด้วยนะโอ้โหทีมเรเดียนแตกไป4อ้าวไม่ใช่ PA มันหลงอยู่นี่ได้ไงเนี่ยพยายามจะตีเอากำมาใจแต่ก็ตายเหมือนกันเอาทีมไว้ไปเลยนะโอ้โหแน่นอนนะเกมง่ายๆเราไม่เอามาหรอกนะทีมเรเดียนได้เปรียบเป็นหมื่นแต่ว่าโยนไปแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ 5-6,000 เท่านั้นเองนะไฟเดียวนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดจากกิโลท็อปสันชนะเลนและชนะเกมไปเลยเนี่ยมันก็ดูง่ายเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากตายเมื่อกี้ครับท็อปสันได้อาคานิมฉาดมากับสกิลใหม่ Liquid Frost นะครับมันสามารถสตันคนได้แบบนี้ครับเดินมายิงน้ำแข็งใส่เปี้ยงมาติดตันแป๊บนึงคอมโบต่อด้วยไอพาดแล้วไมโครพายและสโลต่อมาครับไปไหนไม่ได้เลยนะพยายามเปิดอัมเลตเลือดเด้งมาแต่ท็อปสันครับ Liquid Fire ซ้ำไปอีกทีนึงโซโล่คิวไปแล้วนะครับจังหวะนี้นะคนเดียวนะเผามาจากเลือดเต็มตายไปเลยนะอาคานิมฉาดนะครับสกิลใหม่ครับ Liquid Frost นะครับอันนี้คือมันล็อกกับ Liquid Fire เลย Liquid Fire เนี่ยมันเผาแล้วก็สโลว์แอคสปีดใช่มั้ยแต่ Liquid Frost เนี่ยมันสตัน 0.4 วินะครับแล้วก็สโลว์อีกแล้วก็เผาเป็นแม็กเฮลเดเมจนะคือเอาง่ายๆยิ่งเลือดเยอะยิ่งเผาแดงอันนี้มันจะคล้ายๆกับ Arctic Burn ของ Winter Raven นะก็คือสโลว์แล้วก็เผาเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดอ่ะ2อันนี้เนี่ยคือทำให้จากิโร่เนี่ยบ้าบอมากนะยิงสลับกันน้ำแข็ง1ลูกไฟ1ลูกแบบสโลหนักๆนะครับสโลหนักๆเพราะว่าไอ้น้ำแข็งเนี่ยมันสโลการเดินไฟสโลการโจมตีแล้วดูออฟเรนเนี่ยสโลทั้ง2อย่างนะครับเป็นไงใช้ได้ไหมโอ้ฮีโร่ตัวนี้นะบ้าบอจัดนะลิควิดฟรอสต์นี่ผมบอกเลยว่าหายากมากนะปกติจากิโร่ซัพพอร์ตไม่มีทางซื้ออาคานิมฉาดเลยด้วยซ้ำนะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่พอมาเป็นจากิโร่ที่เป็นมิดนะที่มีอาคานิมฉาดและมีคายาด้วยตอนนี้นะมันก็เลยดูแรงไปหมดนะเดเมจเผาๆนะครับ
ท็อปสันครับดันบนมาต่อนะลิควิดฟอร์สใส่ป้อมได้ด้วยครับสังเกตว่าเมื่อกี้น่ะป้อมโดนลิควิดฟอร์สไอสตันนิดนึงเช่นกันนะครับสองสกิลนี้เนี่ยนับเป็นการโจมตีนะใช้ใส่ป้อมได้หมดเลยนะแล้วป้อมครับเลื่อนรถอย่างไวแล้วดูระยะตีดิคือลิควิดไฟกับลิควิดฟอร์สเนี่ยไม่ได้นับเป็นการตีธรรมดาเห็นป่ะมันเหมือนมันไกลมากอันเนี่ยมันไกลมากเลยมันไกลมากตีธรรมดาไม่ถึงแต่ว่าสกิลสองอันเนี่ยสลับกันได้นะครับกลายเป็นว่าป้อมแตกไปเลยครับและทีมไดครับพอป้อมแตกก็ชาร์จใส่ชาแมนเข้ามาครับสังเกตทีมไดเนี่ยพยายามหาชาแมนก่อนซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะท็อปสันครับโดนพายุใส่แล้วครับหนีไม่ได้เลยครับวอร์สปีดปาดเข้ามาครับเลือดน้อยมากครับเมโครพายก่อนตายพยายามอัดทุกสกิลแต่ก็ไม่รอดแล้วตายไปแล้วครับแต่ทิ้งไฟไว้นะทางนี้ PA นะบิชบีวิ่งหนีไปเลยนะและเอากดวาร์ปอย่างนี้เลยครับบิชบีวาร์ปครับกลับบ้านไปได้เซนคิงตายแล้วชาแมนก็ตายอู้ตายหมดเลยโอดีโดนปาดดูต่อเลเซอร์พาสมาฟิลมาและตายไป4คนนะครับไฟที่แล้วตาย5ไฟนี้ตาย4นะครับมันอะไรกันเนี่ยนี่เพิ่ง23นาทีเท่านั้นเองนะครับเกมนี้โอ้โหดูเกมนี้นี่อย่างกับเล่นรถไฟหอนะครับตอนแรกเนี่ยขึ้นไปสูงมากตอนนี้นี่ลงแบบลงฟูเลยโอ้โหอย่างเสียวตอนนี้นะจะทะลุไปต่อหรือจะเรียบอย่างนี้ก็ไม่อาจรู้ได้บ้าบอจัดจากิโร่เนี่ยอย่างที่เห็นว่าถ้ามันโดนวอลสปิริตเข้าประชิดแล้วแบบยกเซตด้วยพายุเนี่ยคือแทบจะตายไปเลยนะเพราะการออกไอเทมแบบนี้เนี่ยไม่ได้ออกเผื่อโดนเข้าเลยนะมันเป็นเหมือนออกสายเดเมจอ่ะไม่ได้มีไอเทมบวกความว่องไวอะไรเลยนะมันก็เลยจะแบบตายง่ายนิดนึงนะถ้าโดนเข้าประชิดนะแต่แน่นอนถ้าเกิดท็อปสันสามารถยืนยิงและสามารถมีมุมในการเล็งสกิลได้ก็จะโหดมากเช่นกันครับตอนนี้เวล18ได้อันติแต้ม3แล้วด้วยเดเมจวิละ200นะครับแล้วก็มีทาเลนต์บวกระยะตีเวล10แล้วก็ทาเลนต์เวล15ที่บวกเลือดทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูไกลไปหมดนะโอ้โหเนี่ยมันดูไกลไปหมดทุกอย่างเลยนะเทคนิคอันนึงของการกดสกิล Liquid Fire กับ Liquid Frost เนี่ยก็คือแนะนำให้เปิดเป็น Manual Cast เอาไว้นะครับก็คือคลิกสกิลธรรมดาแล้วก็กดใส่ศัตรูไม่แนะนำให้เป็น Auto Cast เพราะว่าระยะการยิงมันจะสั้นลงนะครับ Liquid Frost กับ Liquid Fire แบบ Manual เนี่ยจะไกลกว่าแต่ถ้าเป็นแบบ Auto เนี่ยมันจะต้องเดินเข้าไปยิงซึ่งเป็นการยิงธรรมดามันจะสั้นลงหน่อยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ Talent เนี่ยก็ใช้ได้อยู่ดีนะ Talent Level 10นะครับแล้วตอนนี้ครับมาครับโดนไมโครพายเผาเข้าไปในป้อมเลยแต่ท็อปสันเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังอยู่ดีๆเพื่อนแตกไปแล้ว2คนนะครับวอยสปิริตดับเบิลคิวไปเลยนะมันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับกำลังดันป้อมเพลินๆอยู่เชียวท็อปสันครับอย่างน้อยก็ได้ป้อมครับในจังหวะนี้ครับป้อมเมื่อกี้แตกไปแล้วนะมีทั้งไฟเผามีทั้งไองูของโชโรชแมนด้วยนะท็อปสันว้ามาเลนกลางเผาครีปต่อเลยและทีมเรเดียนตายถึง3ตัวนะครับเอาเวลเดซอยเยอร์เนี่ยก็ตายไปด้วยครับตอนนี้ทีมเรเดียนเนี่ยมีตัวรวยๆอยู่แค่2ตัวเท่านั้นเองมีแค่ PA กับจากิโร่นะครับที่เน็ตเวิร์ดนำอยู่ที่เหลือนี่คือจนไปแล้วนะ OD นี่กลายเป็นซัพพอร์ตไปแล้วต้องยอมรับว่าเกมนี้เนี่ยท็อปสันครับเล่นจากิโร่มิดฟาร์มเร็วใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าแพ้ไฟติดกันมา 2-3 ไฟแล้วอะการเงินของเขาเนี่ยยังอยู่เกินตัวคอของศัตรูทั้งหมดเลยนะคือถ้า PA แบกตัวเดียวเกมนี้อาจจะไม่ไหวแต่พอมี2ตัวเนี่ยก็เลยยังดูมีหวังอยู่นะครับและแอบดันเลนข้ามมาครับเจอวีเวอร์มาดันแยกครับตรงนี้ท็อปสันเดินเข้าไปครับ Liquid Force Mini Stun ไอผ่าต่อและ Liquid Fire Dual Blade ยัดทุกสกิลนะชาแมนจับต่อวีเวอร์ตายไปเลยนะว้าว Liquid Force เนี่ยกลายเป็นสกิลเปิดที่ดีมากเพราะมันสตันเป้าหมาย 0.4 วิและสโลต่อซึ่งเพียงพอให้ไอผ่าตามไปตันต่อได้ทันนะครับและเผาต่อด้วยคอมโบที่เหลือได้เลยนะมันน่ากลัวจริงๆนะจากิโร่มิดนะฮะและท็อปสันก็ยังไม่ถอยครับวิ่งเข้าไปต่อครับและนี่ครับคือยุทธการตอดป้อมแบบน่าเกียดครับกดลิควิดไฟกับลิควิดฟอสใส่ป้อมแล้วก็วิ่งออกมาครับและชาแมนครับเดินไปปากงูนะ2ตัวคอมโบกันครับยุทธการตอดป้อมแบบไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยนะดูดิดูงูตีดิแล้วดูป้อมเลือดลดแล้วป้อมไม่สามารถตีคืนได้เลยเพราะโดนลิควิดไฟอยู่นะป้อมแตกไปแล้วนะและเร็วมากๆด้วยนะเอาไม่เพียงเท่านั้นครับตอดประแดกต่ออีกนะเพื่อนก็โดนเปิดไปแล้วปล่อยแครี่ตายนะโอ้ my godอีซัพพอร์ต2ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไอ้มิด1ตัวซัพพอร์ต1ตัวเนี่ยมันแลดบ้านปล่อยแครี่ตายคืออะไรท็อปสันครับทิ้งอันติไว้เลยครับวีเวอร์โดนเผาต้องกดทําหลับหนีเลยท็อปสันครับวาร์ปกลับแล้วครับแต่โดนพายุหยุดวาร์ปครับไอ้พวกโจรแลดป้อมตายไปซะท็อปสันครับรู้ตัวว่าตายแล้วครับไหนๆแล้ววิ่งเข้าไปตีป้อมต่อแล้วกันตีป้อมได้1ทีเผาป้อมตีป้อมจนแตกไปเลยนะกับเสางูนะถ่วงเวลานะแล้วก็ตายไปนะยอมตายไปนะแต่ได้บาแดก1เลนนะอย่างนี้ก็ได้เหรอบอกเลยเกมนี้ดูๆไปจังหวะงงๆทั้งเกมนะแบบ question mark อีหยังวะอย่างเงี้ยในหัวอยู่ทั้งเกมเลยนะทีมได้ครับได้โรชาแล้วครับจังหวะนี้เรเซอร์ครับเก็บเอจิตไปแต่วีเวอร์เนี่ยโดนเก็บตายท็อปสันครับน้ำแข็งเผาวอยสปีดแบบสวยๆแล้วไฟนี้ครับยืนอยู่หลังไฟครับไม่โดนเก็บก่อนนะเลนชิลแล้วครับจังหวะนี้มาครับวาร์ปกลับเลยนะ
แต่ไอ้ผ่านดักไว้ BKB หมดก่อนเอ้าติดตันตายโอ้เรียบร้อยนี่แหละเคล็ดลับแหละไอ้ผ่านนะน่าเกลียดจัดนะมันกดดักได้ไงโอ้ทีมเรเดียนครับวิ่งขึ้นบ้านไปเลยครับไม่สนหรอกเลเซอร์มีเอจิสอ่ะทอมสันอยากจะเผาป้อมคนนะครับมากดลิควิดไฟลิควิดฟอร์สครับเผาป้อมแบบมันป้อมเลยลดไวมากแต่ว่าโดนเข้าไปแบ็คมาชาร์จใส่เลเซอร์ BKB เข้าประชิดได้จากกิโลครับได้หุบ OD ถ่วงเวลาแต่โผล่มาปุ๊บโดนระเบิดตายไปแล้วนะทอมสันครับหายไปเลยนะทีมได้ครับบุกสวนกลับอย่างโหดเหี้ยมนะเก็บไป3ตัวนะยังไม่เพียงแค่นั้นครับ OD ก็ตายนะตาย4เลยนะรอดแค่ PA ตัวเดียวนะทีมเรเดียนเนี่ยจังหวะบุกมันดูโหดแต่จังหวะแบบโดนเข้าเนี่ยมันก็ดูมีแต่ฮีโร่บอบบางเช่นกันนะครับตายคืนแบบไม่หยุดเลยจริงๆแต่จะเห็นว่าทีมเรเดียนเนี่ยเขามีป้อมอยู่เยอะมากครับซึ่งนั่นน่ะจำกัดการเล่นของทีมไดสุดๆทีมไดได้ฆ่าหลายรอบชนะไฟหลายรอบแต่ดันป้อมไม่ได้เลยนะป้อมทีมเรเดียนแตกไปแค่ป้อมเดียวเองครับและท็อปสันตัวนี้ครับได้ไอเทมมาชิ้นนึงที่ทำให้เขาเป็นแจ็คกิโลที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะวิ่งมากับเพื่อนสโมกมาครับเจอบอยสปิริตครับชาแมนจับได้ก่อนนะอย่างเท่บอยสปิริตดิสซิมิเลตครับแล้วพยายามจะปาดหนีไปแต่ว่าท็อปสันครับมีลิควิดฟอร์สครับตามได้ครับแล้วสโลว์หนึ่งหนึ่งบอยสปิริตตายนะและท็อปสันครับได้แบล็กคิงบาร์มาแล้วครับจากกิโลถือแบล็กคิงบาร์ที่ดูแล้วกันโอ้มันแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีจริงๆนะทีมเรเดียนครับเก็บวอลสปิดได้แบบไดแบ็กนะคือเมื่อกี้เขาเพิ่งซื้อเกิดมาไงกระดันต่อเลยครับแต่ทีมไดครับอยู่ก็ไฟเฉยครับไฟแบบเลเซอร์มีเอจิครับท็อปสันบอกได้กูมี BKB นะเล่นมุกเดิมไม่ได้แล้ว BKB วาร์ปกลับป้อมมาเลยนะเป็นไงเลเซอร์เมื่อกี้มันบลิงเข้ามานะแต่ทางนี้ครับทีมไดก็ดูหัวอยู่เก็บ OD ไปได้แต่นี่เลยครับ PA ครับก็ได้ฆ่าวีเวอร์เหมือนกันนะเลเซอร์ครับไม่สามารถสู้ PA ได้แล้วนะท็อปสันที่วาร์ปกลับไปที่ป้อมเมื่อกี้น่ะก็วิ่งมาช่วยเพื่อนทันนะและนี่เลยครับไอผ่านแบบฮีโร่นะเซนคิงตันเวอร์แต่น้ำแข็งโดนนะเรเซอร์ตายชีวิตแรกครับและท็อปสันครับกางไฟรอที่พื้นต่อเรเซอร์เกิดมาปุ๊บครับเปิดไอ้ BKB อีกรอบหนึ่งครับจากดิเฟนเซอร์วิ่งหนีไปครับมาเกือบตายครับยืนแทง PA เรียบร้อยโดนเซนคิงเสียบเอ้าแต่ PA ก็ตายไปแล้วครับเรเซอร์ครับโดนดูโอเบรดท็อปสันโดนพันมาฟิลแต่เลือดไม่ลดแล้วเว้ยหันก็ไปเผา1ทีนะเรเซอร์จะวาร์ปไปไหนเซนคิงมุด1ไอผ่าตัน2เผายับยับเรเซอร์ตายนะครับคอมโบทรายกับไฟนะครับใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมนะครับมันคู่กันดีจริงๆ2ตัวเนี้ยเป็นทีมไดครับที่โดนทีมไวป์ตายหมดเลยครับและมาบายแบ็กมาแต่ปลาหอกไม่โดนท็อปสันครับเซนคิงครับเสียบช่วย1ทีครับมา BKB ครับและท็อปสันครับก็มี BKB เหมือนกันครับท็อปสันขึ้นเนินปุ๊บกดวาร์ปเลยครับมาครับไม่มีเดเมจเติมได้ทันครับท็อปสันรอดมาได้อีกครั้งนึงด้วยแบล็คคิงบาร์นะครับ2ครั้งแล้วนะครับที่กด BKB แล้ววาร์ปรอดมาได้นะครับเอาตัวรอดเก่งขึ้นเยอะนะครับ35นาทีผ่านไปจากกิโลตัวนี้ดูของฟูมากๆครับเขามีทาเลนต์บวกเวลาสตันของไอซ์พาดและก็มีฟอร์สตาร์ด้วยนะผลักตัวเองได้แล้วนะเพิ่มความคล่องตัวขึ้นอีกนะครับแต่จังหวะนี้ครับชาแมนครับโดนวอลสปีดดูดมาครับแต่มี OD หุบเซฟอยู่ท็อปสันวิ่งมาช่วยเพื่อนครับเปิดน้ำแข็งดักทางไว้ก่อนครับออกก็ไม่ใจครับเดินทะลุน้ำแข็งไม่ได้นะชาร์ลชาแมนตายอยู่ดีครับแล้วฟอร์สตาร์หลบวอลสปีดทันวอลสปีดโดนตันแล้วพ่นไฟอัดโอ้โหเลือดลดไปครึ่งหลอดจากกิโลครับวางน้ำแข็งเป็นแนวตัน 3-4 ตัววอดวีเวอร์ตายไปเลยนะบอยสปิดเกือบตายครับแต่วันนี้ PA ครับมาไล่คนอย่างมันและมาสก็ไม่รอดนะท็อปสันครับยืนยิงเลเซอร์เติมเดเมจไปและลิควิดฟอร์สโดนบอยสปิดไอผ่านไม่โดนบอยสปิดดิสซิมิเลตโดนหนีไปแต่ OD บลิงตามมาหุบได้ครับและเรียบร้อยครับเดเมจจากการหุบครับได้ค่าไปและเห็นก็ไม่ใจครับฟอร์สตาพุ่งมาสโลว์ด้วยดูว่าเบรดไม่น่ารอดวะติดลมสุดๆไอผ่านขวางทางออยตั้งหากโอ้โหก็ไม่ใจครับอ้าวเดินลงมาได้ไงวะเนี่ยโดน OD หุบอยู่ดีไม่รอดจริงๆไอผ่านดักเลยนะออกมาปุ๊บโดนตันต่อแล้วเผายับยับแต่มีวีเวอร์ย้อนเวลาให้นะเฮ้ยเดี๋ยวและเลเซอร์บายแบ็กมาครับท็อปสันครับคาโอเกอร์มาใจไม่ได้นะทำไมซัพพอร์ตบ้านนี่มันถึกจังวะโอ้เรือ26อะไรวะเนี่ยท็อปสันต้องฟอร์ตามหนีมานะหลังจะมีฟอร์ตามนี่ดูพริ้วขึ้นอีกนะฮะแล้วตอนนี้เวล25แล้วนะมีทาเลนต์ลบคูลดาวไอผ่านนะครับตอนนี้สกิลทีเด็ดน่ะกลายเป็นไอซ์ผ่านแล้วนะครับสตันเนี่ย3วินะคูลดาวน์ 6.5 วินะครับเร็วเกินไปสตันนานเกินไปด้วยเอาจริงท็อปสันวิ่งกลับบ้านมาแล้ววาร์ปไปใหม่ที่เลนกลางครับทีมไดฮีโร่ตายอยู่2ตัวชิวๆนะได้ป้อมไปเลยนะแล้วเพื่อนเนี่ยก็ถมเข้ามาเอากันต่อเมโทรไฮเมอร์ลงมาครับและปักงูชาแมนด้วยนะดูเผินๆเหมือนไม่มีตัวตีป้อมแต่ตีป้อมกันเก่งชิปเป้งเลยทีมนี้นะโหบ้าแดกแตกอย่างไวนะทีมไดไม่มีสิทธิ์สู้เลยนะเพราะ2ตัวนั้นนะไม่มีบายแบ็กนะครับ
และไม่ธรรมดาครับยืนต่อป้อมเทียร์4ต่อด้วยนะป้อมเทียร์4เนี่ยเกือบแตกอันนึงแล้วก็ครึ่งหลอดอันนึงครับ BKB หนีเลเซอร์เหมือนเดิมครับและไอผ่าตันสวยๆทางนี้อันติให้ด้วยนะแล้วก็วิ่งออกมาครับ BKB จะหมด BKB หมดพอดีโดนมาปาหอกสตันแต่มี OD หุบเซฟแล้ววิ่งออกมาได้นะ OD อาการิมชาร์ดอย่างปั่นวิ่งออกมาจากวงมาได้เฉยเลยชโรชแมนตายไปนะท็อปสันครับดูแล้วเนี่ยต้องถอยมาก่อนนะแซนคิงมุดหนีออกมาท็อปสันวาร์ปหนีไปเลยนะทิ้งเพื่อนเลยนะวาร์ปมากันป้อมบนนะครับเกมนี้เนี่ยทีมได้ครับก็ถือว่าเหนียวมากๆครับทีมเรเดียนฮีโร่ตายไป2ตัวก็เลยถอยมาก่อนนะฮะ3ตัวที่เหลือครับมายืนออกันหน้าป้อมครีปกำลังดันมาที่เลนกลางครับท็อปสันเดินมากดลิควิดฟอสใส่ครีปพ่นไฟใส่แล้วอยู่ดีโดนเปิดนะโดนพายุเซตขึ้นไปนะท็อปสันลงมาปุ๊บฟอสตาตัวเองถอยออกมาก่อนนะแล้วเปิดไฟสวนไปเผามาเลเทไอผ่านด้วยมาระเบิดไปแล้วนะส่วนวีเวอร์โดนชาแมนจับตายนะและเอาเรเซอร์ก็ตายอย่างไวนะเหมือนจะโดน PA คลีนะทีมได้นะเหมือนไม่อยากให้เกมนี้นานเกินไปนะทำการแก๊งตัวเองนะต้องชมแซนคิงกับชาแมนด้วยที่บายแบ็กมาพร้อมกัน2ตัวนะทีมได้ตายทั้งทีมท็อปสันบูทวาร์ปวาร์ปไปเข้าบ้านศัตรูเลยนะแล้วตีป้อมต่อนะทำภารกิจต่อนะเนี่ยลิควิดฟอร์ลิควิดไฟต่อนะอ้าวเดี๋ยวมีการวิ่งมาหน้าบ่อนะจะทำอะไรอยู่จะได้บ่อเหรอหันกลับมาครับเนียบจะตีป้อมนะหรือจะตีเคอร์เดียเคอร์เดียครับตีไม่ได้ครับตีป้อมก็ได้วะเนียบลิควิดฟอร์ลิควิดไฟใส่ป้อมนะเทียร์4ครับแตกอย่างไวนะจะกิโลมเผาป้อมดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไฟสุดท้ายที่หน้าบ้านทีมเรเดียนครับแต่กลายเป็นว่าโดนเอ็นเลยครับทีมได้ครับตายกันหมดครับวอยสปิริตครับโดนไดบ่อครับท็อปสันครับอัดทุกอย่างครับวอยสปิริตตายคาบ่อและจบเกมนะจากกิโลมิดเกมนี้ชนะไปอย่างสวยงามในเกมสุดปั่นนี้นะฮะและนี่ก็คือจากกิโลมิดโดย OG ท็อปสันนะครับที่พอเล่นจบปุ๊บเนี่ยมีคนรีเควสต์มาเลยนะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแต่เกมนี้ผมว่าได้อยู่นะคุณภาพได้อยู่นะคือจากกิโลดูแบบเข้มจัดอะเดเมจเกือบเท่า PA อะ PA ที่ดูรวยๆแบกๆอะแต่เดเมจหูห่างกับท็อปสันนิดเดียวเองนะจากกิโลเกมนี้แบบจัดเต็มทั้งเกมนะเอาจริงคือเดเมจป้อมเยอะสุดในทีมอะถ้าดูเดเมจแบบนี้แล้วปิดฮีโร่อะจะนึกว่าเล่นแครี่ทั่วไปที่มันตีป้อมได้นะผมมั่นใจว่าถ้าให้ดูแค่เลขเดเมจเนี่ยจะไม่นึกถึงจากกิโลเลยนะไม่มีทางเลยครับจากกิโลบ้าอะไรเดเมจป้อม 12,000 ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับผมเนี่ยจะขอบคุณทุกคลิปเพราะว่าผมรู้ว่าการดูจนจบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างที่น่าจะเคยบอกไปคือตามสถิติเนี่ยมีคนดูน้อยมากที่ดูคลิปจนจบนะครับแบบกดเปิดคลิปมา100คนเนี่ยอาจจะดูจบแค่สัก10คนนี่10คนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนะครับที่ได้ยินข้อความนี้นะฮะสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ